สวัสดีครับกับพบกับ Catfight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Catfight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเช็คเวอร์ชัน Android บนสมาร์ทโฟนที่เราควรรู้นะครับใครที่ใช้งานสมาร์ทโฟนฝากฝั่ง Android นะครับเป็นเทคนิคพื้นฐานสำคัญเลยนะครับเพราะล่าสุดนะครับธนาคารกสิกรไทยหรือ K-Bank เนี่ยประกาศออกมาแล้วว่าแอปพลิเคชัน K-Bank ของเขาเนี่ยจะสามารถติดตั้งนะครับหรือทำงานบนเวอร์ชัน Android ที่เป็น 9.0 เท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครใช้งาน Android ต่ำกว่า 9.0 เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้พี่ก๊อฟเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยเวลาใช้งานสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ด้วยว่าวันนี้ที่ใช้งานอยู่เป็น Android เวอร์ชันไหนนะครับซึ่งขั้นตอนในการตรวจเช็คนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเช็คเวอร์ชัน Android บนสมาร์ทโฟนที่เราควรรู้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าพี่ก๊อฟใช้งาน Xiaomi Redmi Note 8นะครับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเมนูของ Xiaomi นะครับในตัวของคนที่ใช้งาน Android นะครับรุ่นอื่นๆนะครับจะมีเมนูแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่การดูเนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็คือเริ่มต้นให้กดไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่าแล้วก็หาคำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์เห็นไหมนะครับหาดูครับเมนูของคุณจะมีคำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็กดเข้าไปนะครับแล้วคราวนี้นะครับก็จะมาดูคำว่าเวอร์ชัน Android นะครับเวอร์ชัน Android อันนี้นะครับของตัว Xiaomi จะเจอแบบนี้เลยนะครับก็คือว่าเป็นเวอร์ชัน Android คำว่า11นะครับก็คือเวอร์ชัน11นะครับเห็นไหมนี่คือหลักการดูง่ายแต่ในกรณีที่สมมติว่าพี่ก๊อฟมันดูยากอ่ะมันก็ไปดูเมนูต่างๆงงๆมีพี่ก๊อฟมีวิธีครับก็คือให้คุณไปโหลดแอปครับโหลดแอปนะครับก็คือพิมพ์คำว่า CPUZ ครับ CPUZ หน้าตาเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะฮะหน้าตาแบบนี้ CPUZ นะครับให้โหลดตัวนี้มาติดตั้งครับ CPUZ จากนั้นให้กดเปิดครับพอเราเข้ามาที่ CPUZ นะครับจะมีเมนูต่างๆนะครับให้เข้ามาที่หัวข้อ System ครับ System นะครับหัวข้อคำว่า System นะครับนี่ครับก็จะบอก Android version เห็นไหมครับเป็นเวอร์ชันไลน์ก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับเวอร์ชัน11นะครับนี่ก็คือเราก็สามารถรู้ได้ว่า Android ที่เราใช้เนี่ยเวอร์ชันอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ากรณีที่อย่างที่บอกแล้วครับล่าสุดนะครับมีในส่วนของแอปพลิเคชันบางแอปอย่างแอปธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปจุดศูนย์ขึ้นไปนะครับเราก็มาเช็คโทรศัพท์เราก่อนว่าเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับตรงนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเวอร์ชันเราเก่านะครับเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถใช้แอปสำคัญที่เราใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการเช็คเวอร์ชัน Android บนสมาร์ทโฟนที่เราควรรู้ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากสนับสนุนเราครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ